15ล้านล้านบาทคือตัวเลขหนี้ที่แบกอยู่บนบ่าของคนไทยทั่วประเทศนะคะแบ่งๆกันไปจะหนักจะเบาขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างหนี้ของแต่ละคนเลยค่ะเพราะว่าหนี้ตรงนี้นะคะเรียกอีกชื่อนึงว่าหนี้ครัวเรือนเอาง่ายๆเลยหนี้ชาวบ้านมันก็คือหนี้บัตรเครดิตผ่อนรถผ่อนบ้านหนี้ซื้อของมากินมาใช้หรือพวกผ่อนของเนี่ยก็คือเรียกว่าหนี้ครัวเรือนทั้งหมดค่ะซึ่งตอนนี้หนี้ครัวเรือนเพิ่มจาก 14.9 ล้านล้านบาทมาเป็น 15.09 ล้านล้านบาทแล้วนะคะขึ้นมามากถึง 3.5% ค่ะและนี่เป็นสัดส่วนมากถึง 86.9% ของ GDP เปรียบเทียบง่ายๆนะคะสมมุติว่าคุณหาเงินมาได้100บาทเป็นหนี้ไปแล้ว 86.9 บาทมีเหลือกินไม่ถึง14บาทนะคะทำให้ตอนนี้คนไทยอยู่ในสถานะหนี้เยอะเงินน้อยใช้สอยอะไรก็แพงมันก็เลยกระทบอุตสาหกรรมอื่นๆค่ะเริ่มจากไปดูวงการผ่อนรถกันก่อนเลยค่ะคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะว่ามีหนี้รถยนต์ในระบบมากถึง 2.6 ล้านล้านบาทเป็นหนี้ที่เริ่มจ่ายช้านะคะเช่นช้ากว่า90วันช้ามาแล้ว1งวด2งวดเนี่ยมากถึง 1.9 แสนล้านบาทเป็นบัญชีที่มีปัญหามากถึง1ล้านบัญชีและในจำนวน1ล้านบัญชีที่มีปัญหานะคะเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL ไปแล้ว600,000บัญชีนั่นหมายความว่าถ้ารวมกันแบบหยาบๆเลยนะคะมีความเป็นไปได้ว่าภายในปีนี้จะมีรถที่ถูกยึดเพราะจ่ายค่างวดไม่ไหวอย่างน้อย 600,000 ถึง 1 ล้านคันค่ะส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไป 2% ทำให้ภาระหนี้ผ่อนบ้านเนี่ยก็จะเพิ่มตามไปด้วยแบบนี้ก็จะทำให้ราคาบ้านเนี่ยมันตกลงมานะคะและตอนนี้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยข้อมูลอัตราบ้านว่างในไทยบ้านที่ขายไม่ออกไม่มีคนซื้อไม่มีคนเช่ารวมถึงคอนโดแล้วนะคะมีมากถึง 1.3 ล้านหลังค่ะซึ่งซัพพลายบ้านที่ล้นตลาดขนาดนี้ใครคิดจะขายบ้านให้คนไทยตอนนี้ราคาก็คงไม่ดีนักค่ะติดตามข่าวเศรษฐกิจกับทรายได้ที่ Space Bar ทุกช่องทางและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ